เพศสนิทพอดแคสต์ Podcast, ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นช่วงนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมพิธีเนี่ยตั้งแต่ช่วงของเปิดเนี่ยต้องบอกว่า มีกระแสหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมบวกหรือว่ามุมที่มีกระแสต่อต้านคัดค้านก็มีเหมือนกันนะครับการกำลังพูดถึงการแสดงช่วงปิดท้ายของพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการของโอลิมปิกนะครับที่เขาว่ากันว่านะ ไปคล้ายกับภาพเขียนเดอะลาสซัปเปอร์ของดาวินชีนะครับที่ไปพูดถึงเรื่องของพระเยซูด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงนะครับโดยกลุ่มของดรากนะครับแล้วก็กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยเรื่องนี้แน่นอนว่ามีการถูกตำหนิจากบางส่วนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นการจงใจนะครับไปดูหมิ่นในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาคริสต์นะครับรุนแรงแค่ไหนรุนแรงถึงขนาดที่ช่องทางออนไลน์ของโอลิมปิกเนี่ยจะต้องถอด คลิปของบรรยากาศในพิธีเปิดเนี่ยออกไปจากโซเชียลมีเดียอย่าง Youtube ออกไปเป็นทางการเลยนะครับและแน่นอนว่าในช่วงของการแข่งขันเวลานี้นะครับก็ยังมีหลากหลายประเด็นที่ให้พูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูตัวเลขของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในปีนี้เนี่ย ปี2024โอลิมปิกในปีนี้เนี่ยได้รับการยืนยันนะครับว่ามีนักกีฬาที่เปิดเผยตัวตนนะครับว่าเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQIAN+ เนี่ยมากถึง191คนนะครับก็ถือว่ามากที่สุดจากการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลายๆปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคนที่กันจะชวนมา คุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่านอกจากจะติดตามำกีฬาโอลิมปิกในปีนี้แล้วนะครับก็ยังเป็นคนที่ทํางานขับเคลื่อนในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศด้วยนะครับต้อนรับเพศสนิทของเราใน EP นี้นะครับคุณมะปรางเจรเจตวิเศษดอนหวายจากกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณการสวัสดีเพศสนิทด้วยนะคะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าจะเป็นเพศสนิทคนใหม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้วคุณมะปรางเองเคยมาร่วมรายการของเราในช่วงของอีพีเอ่อเรื่องของกลนะุ่มมิงเนาะที่เราคุยก<า>ันในเรื่องของละครนะฮะแต่ว่าใน E ีีนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะฮะอ๋อว่ามันแบบเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเนาะกีฬากับเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเจนเดอร์เองก็ตามเนี่ยครับ เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าเราเห็นพิธีเปิดนะในแบบแม่น้ําแซนใช่ไหมฮะแล้วก็เราเห็น d ร a กเห็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะแล้วก็มีการแบบแทรกซึมอยู่ตามจุดนั้นจุดนี้ของกรุงปารีสเนี่ยในส่วนของคุณมะปรางเองรู้สึกยังไงบ้างฮะได้มีโอกาสดูถ่ายทอดสดเลยตีตหนึ่งประมาณตีหนึ่งะคะที่ที่เริ่มถ่ายก็ประทับใจมากหลายๆโชว์คือด้วยความที่ฝนตกเนาะแล้วอาจจะไม่ได้เห็นความเป๊ะปัง ของงานมากขนาดนั้นแต่ว่าเราเห็นตัวไอเดียของอาร์ตดีเ t o เตอร์เรารู้สึกชอบไอเดียการน,นำเสนอมากแล้วก็ชอบความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในงานมากเลยโดยเฉพาะไอที่ฉากที่เป็นประเด็นนี้ก็ชอบเหมือนกันที่เป็นฉากเหมือนเป็นรันเวย์แล้วก็มีแดร็กควีนเดินแบบแล้วก็มีจะมีบางโพสที่มันจะมีความคล้ายกับภาพวาดเดอะลาซัปเปอร์ซึ่งเป็นภาพวาดที่สำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของของกลุ่มาศาสนากชนที่เป็นคริสต์นะคะอืม คุณพระปรางมองยังไงฮะว่าหลายคนก็มีคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วการแสดงออกเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันใช้โอกาสอื่นก็ได้หรือว่าไปเล่นกับเรื่องอื่นๆได้อีกแต่ว่าทําไมถึงเอามาใช้แบบเป็นธีมหลักในพิธีเปิดเลยแล้วก็ต้องไปรวมอยู่เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยอันนี้มัน เอ๊มันหมิ่นเมยไหมว่าแบบสรุปแล้วจะชูความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าจะดูหมิ่นาศาสนากันแน่อย่างเงี้ยฮะเท่าที่ดูจากข้อมูลนะคะคือทั้งอาอร์ดเลกเตอร์เองเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าไอ้ตัวที่เป็นฉา,ากนั้นเนี่ยมันเป็นสื่อสารทั้งหมดเทพเจ้าทั้งหมดเนี่ย,มยไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเป็นเทพเจ้ากรีกเนาะ ตัวที่เป็นสีฟ้าๆที่อยู่ตรงกลางะคะ uh ่ะ huh. ที่นั่งเป็นเซนเตอร์อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สื่อถึงพระเยซูแต่ว่าสื่อถึงเป็นเทพเจ้าแห่งไวน์แล้วก็การเฉลิมฉลองซึ่ง uh huh. มันก็เป็นภาพจําของฝรั่งเศสหรอของปารีสว่าเป็นเมืองของไวน์ใช่ไหมคะผ uh huh. ลิตไวน์วก็แรงบันใจที่หยิบเอาตำนานกรีกมาเล่าแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่โพสเจอร์ของรูปนั้นเนี่ยมันมันเป็นภาพจำของเดะลาซัปเปอร์ก็เลยถูกวิพากวิจารณ์ไปซึ่งเอ่อโดยส่วนตัวมองว่า การเล่าข่าวิจารณ์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสเขาชอบอยู่แล้วคิดว่าผู้จัดเองก็คงจะชอบด้วยเพราะว่ามันมีการเเขียนบทความหนึ่งที่บอกว่าคนที่เขาเรียกว่าคนที่ทำเป็นอาร์ตดีเลกเตอร์ของโชว์เนี้ยค่ะเขาเป็นนักการละครมาก่อนก็คือคทำละครเวทีทำอะไรมาก่อนซึ่งเขาจะสนุกมากกับ,ก,บการที่ผู้ชมเนี่ยมีรีแอคชั่นกับเขาซึ่งเขาก็บอกว่าไม่แน่นะการที่เขา นำเสนอแบบนี้แล้วคนมารีแอคเนี่ย mm hmm. อาจจะเป็นคุณเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของของโชว์วันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ว่าเป็นการยอกล้อแล้วก็วิภาควิจารณ์ว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของของการโชว์ในวันนั้นด้วยอะค่ะอืมครับแต่แน่นอนว่าก็มีกลุ่มของคนที่ พูดง่ายๆก็คือเหมือนขำไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็ <c oughs> ออก,ก็ก็อาจจะต้องมองในมุมของเขาด้วยเนาะถ้าแบบมันเขามองไปในมิติของศาสนาจริงๆมันก็อาจจะลําบากนิดนึงที่จะบอกว่าเอ๊ะใครถูกใครผิดใช่ไหมฮะเพราะว่าความเชื่อของแต่ละคนก็ศรัทธาไม่เหมือนกันนะฮะอย่างอีลอนมารกเองเนี่ยก็เป็น CEO ของเท s l a น,นะฮะแล้วก็แพลตฟอร์ม X เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนดังเหมือนกันที่ออกมานะฮะบอกเลยว่า หากไม่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องมากขึ้นเนี่ยศาส,สนาคริสต์ก็จะพังพินาศไปอ่าคนต่อไปเนี่ยคุณไรอันกราเซียอันนี้เป็นนักมวยอาชีพชื่อดังนะฮะก็ใช้คำนุนแดงเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยผมเกลียดคนข้ามเพศอ่าแล้วก็พร้อมบอกต่ออีกนะฮะว่าให้ไปดูเคทลินเจนเนอร์สิเธอเคยมีครอบครัวที่สวยงามนะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่น่าทึ่งด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอกลับต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีลูกแล้วก็ครอบครัวอันนี้น่าจะหมายถึง การที่คุณแคทเธอรินเนี่ยมาเหมือนน่าจะมารู้ในเรื่องของความต้องการทางเพศในช่วงหลังๆห,ห,หลังจากมีครอบครัวมาแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นบิชอปทั้ง14ของศาสนาจักรประจำอเมริกาเหนือเลยอันนี้เนี่ยเดือดจัดเลยนะบอกว่าเรียกร้องไปยังผู้จัดงานโอลิมปิกให้ออกมาแสดงคําขอโทษอย่างจริงใจแก่ประชาชนชาวคริสตทั้งมวลน,นะฮะแล้วก็ทําให้แน่ใจว่า การกระทําที่ไม่เคารพกันแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในภายภาคหน้าโอ้ก็ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะฮะจริงๆถ้าดูทางผู้จัดก็น่าจะรู้เนาะว่าถ้าเล่นแบบนี้ฟีสแบ็มันจะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวคุณมะปรางมองว่าทําไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงเลือกที่จะเล่นแล้วก็ใช้ในส่วนนี้ในพิธีเปิดกีฬาที่แบบเป็นมวลมนุษยชาติขนาดนี้ฮะเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่คนฝรั่งเศสหรือคนปารีส ที่เป็นกรรมการจัดเนี่ยภาคภูมิใจมากคือปารีสเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของโอลิมปิกใช่ไหมคะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยคือความเป็นออริจินอลคือความเป็นจุดเริ่มต้นของการทําอะไรบางอย่างทีนี้เนี่ยไอ้คาว่าเป็นคนแรกเนี่ย <c oughs> ของของการทำสิ่งอย่างเนี่ยมันก็เลยเป็นหัวใจเป็นคีย์เวิร์ดหลักของการนําเสนอในปีนี้ด้วยที่เขาอยากจะหนึ่งคือเอา L G B T เข้ามาในพิธีเปิดเป็นครั้งแรกครับ <c oughs> แล้วก็ รูปแบบการจัดก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ outdoor s t a เดียมนอกสนามครั้งแรกจะเห็นว่าปารีสพยายามนำเสนออะไรที่มันเป็นครั้งแรกเยอะมากโดยเฉพาะใน,ในอย่างเช่นในองค์หนึ่งของของการโชว์ก็จะมีเรื่องของการปฏิวัติใช่ไหมคะของฝรั่งเศสเขาก็นำเสนอความเป็นครั้งแรก ที่เขาเป็นผู้นำของโลกในหลายๆอันมากทั้งแบบการปล่อยบอลลูนครั้งแรกการทำหนังฟิล์มอะไรครั้งแรกคือเราจะเห็นการพูดย้ำๆซ้ำๆจากจากทุกแมสเซจของของปารีสว่าฉันคือคนแรกในทุกๆอย่าง,งะ <S <S อะไรอย่างี้ค่ะซึ่งเราบอกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือน,น DNA อของคนฝรั่งเศสไปแล้วที่เขาใช้เสรีภาพในการที่จะทาอะไรบางอย่างแล้วฉันอยากจะเป็นคนแรกที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คือมันเป็น DNA ของเขาไปแล้วแต่ การใช้เสิีภาพของเขานั้นน่ะคิดว่าน่าสนใจมากตรงตรงที่ว่า IOC เนี่ยถแถลงก็มีการขอโทษตัวสเตตเมนได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเขาบาลานได้ค่อนข้างดีว่าเขาขอโทษแล้วก็เหมือนยอมรับผิดที่ทําให้คนบางส่วนรู้สึกผิดแต่ขนาดเดียวกันเขาก็ไม่ได้เหมือนกล่าวโทษหรือมองว่าสิ่งที่เขาทํามัน มันเป็นเรื่องไร้แรงเ,เป็นเรื่องผิดหรือเขาเอ,เองก็ยังปกป,ป้องความคิดสร้างสารรค์เสรีภาพของตัวเองอยู่แต่ณะเดีวก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าพิธีเปิดที่เป็นตำนานอีกอันหนึ่งของโอลิมปิกเลยค่ะอ,อ๋อใช่แล้วก็จริงๆคําว่าคนแรกเจ้าแรกเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่พิธีเปิดด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูตัวรายละเอียดในการแข่งขันเนี่ยปี2 0 2 4โอลิมปิกที่กรุงปารีสเองเนี่ยก็เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ครั้งสําคัญเหมือนกันเพราะว่า มีการเพิ่มโคต้าความเท่าเทียมทางเพศเข้ามาด้วยนะฮะหรือว่าจำนวนนักกีฬาชายแล้วก็หญิงเนี่ยที่มีสัสดส่วนเท่ากันเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะในการแข่งขันครั้งนี้การมีสัสดส่วนผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันในลักษณะเท่ากันแบบนี้ทำไมถึงจะต้องมีเรื่องของสัสดส่วนความเท่าเทียมทางเพศนี้เข้ามาอยู่ด้วยครับโอลิมปิกเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยถูกใช้เป็นแค่ความมการสารสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศทีเนี้ยพอทําสําเร็จแล้วเนาะทุกคนทุกประเทศเฝ้ารอให้ความร่วมมือมันก็ต้องถูกเขาเรียกว่าถูกใช้ประโยชน์ในอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อรองรับความเป็นไปของโลกนั่นก็คือสมัยนี้ก็ต้องเป็นความหลักหลายทางเพศแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะคตัวโอลิมปิกเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้รับโจทย์ใหม่ทุกปีที่ต้องแก้โจทย์ใหม่ล่าสุดที่กําลังแก้อย,อยู่เนี่ยก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ การน,นำเสนอความหลากหลายทางเพศแล้วก็ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งที่พิสูจน์ว่าการที่มนุษยชาติมารวมตัวกันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือสามารถสร้างความเท่าเทียมทางเพศได้ไหมถ้าโอลิมปิกทําได้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแนวปฏิบัติเป็นมูฟเมนต์หนึ่งที่ทสําคัญที่ทําให้การจัดกีฬา,าทั่วทั่วโลกหรือว่าเแม้กระทั่ง การจัดการศึกษาการฝึกกีฬาในโรงเรียนเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลด้วยถ้าโอลิมปิกทําสําเร็จนะเห็นแล้วเห็นภาพนักกีฬาที่เป็นคุณแม่ไปแข่งเห็นภาพนักกีฬาทานไปแข่งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวโอลิมปิกเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นอีเวนต์ที่มี p o l i t i c เข้าไปด้วยแล้วก็เป็น p o l i t i c ที่โจทย์ยากมากในแต่ละปีเนาะ ซึ่งปารีสเนี่ยก็เป็นประเทศแรกอีกแล้วที่ได้รับโจทย์ยากสองโจทย์ที่ที่รับไม้ต่อมาจากโตเกียวก็คือโตเกียวเนี่ยช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปีแรกที่มีทานเข้ามาก็โอ้โหแบบมีการถกเถียงกันเยอะมากเรื่องของการใช้ทรัพยากรแล้วก็รเรื่องของความมิติทตมในการในการเอานักกีฬาเข้ามาปารีสก็รับโจทย์นั้นมาแก้ต่อซึ่งก็ต้องมาดูผลปีนี้ว่า ปารีสแก้โจทย์สำเร็จไหมแล้วเหลืออะไรให้ LA แก้แก้โจทย์ไปซึ่งในอนาคตในอีก10ปีย0ปีอาจจะมีโจทย์อื่นๆมาให้โอลิมปิกในฐานะที่เป็น politics event แก้<ม>อีกก็ก็ได้ครับอย่างย้อนกลับมาเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะฮะอย่างโตเกียวเหมือนเขาใช้คําว่าจะต้องเต็มใจที่จะเปิดเผยด้วยเนาะว่าตัวเองแบบเออเป็นนักกีฬาที่มีความหลากหลายทางเพศของโตเกียวเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วจะสักประมาณ5คนแต่ปีนี้เนี่ย คนที่เปิดเผยเลยเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่เป็นเพศทางเลือกหรือว่าเป็น lgbtqia+ เนี่ยมีจำนวนถึง191คนนะที่ลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกปีนี้เนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยภายใต้คอนเซปต,ต์ความครอบคลุมและความหลากหลายของผู้จัดการแข่งขันนะฮะ <S <S ในในแง่ของการแสดงความเป็นตัวตนหรือว่าแสดงเจตจำนงในเรื่องเพศเนี่ยฮะ เข้าไปในการแข่งขันเนี่ยเอ๊ะมันนอกจากในมุมบวกเหมือนว่าเราจะพัฒนาวงการกีฬากับเรื่องของคนทุกเพศที่สามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมได้เนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่อาจจะต้องติดตามอีกไหมฮะถ้ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอาจจะยังไม่ได้เป็นทรานส์ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเป็นเกย์เป็น Gay, เลสเบียน bian, อะไรต่างๆเหล่านี้ยังคงมีสรีระร่างกายเนาะที่จะแข่งในประเภทชายได้ประเภทหญิงได้เนี่ยมันมันมีอะไรต้องจับตาไหมฮะ สิ่งที่ที่สำคัญก็คือการออกแบบฟาซิลิตี้ในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะที่พอมีเพศมันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะปกติก็อแบ่งชายหญิงเข้าหอกันใช่ไหมคะทีน,นี้พอมีกลุ่มเลสเบี้ยนกลุ่มเกย์เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องเพศในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอาหารการกินเรื่องของเกณฑ์ ของอการรักษาให้การรักษาพยาบาลเพราะว่านักกีฬาทานบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้การให้ฮอร์โมนอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนมีแพทย์หรือว่ามีงบประมาณที่จะสรรในเรื่องของสวัสดิการและสุขภาพนี้ให้กับนักกีฬาด้วยหรืออย่างน้อยเวลาที่แพทย์สนามฉุกเฉินเนี่ยอาจะต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจแพทย์เองก็ต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีนักกีฬาทานบาดเจ็บจะต้องทํายังไงตั้งรับมือยังไงครับอ๋อหรือแม้กระทั่งตัวนักกีฬา ด้วยกันเองเนาะการแบบเขาเรียกอะไรสัมผัสหรือว่าการการพูดคุยการอยู่ร่วมกันก็อาจจะต้องก็ต้องระวังหรือว่าเซฟเขาเซฟเรานิดนึงนะว่าแบบเราแสดงออกแบบนี้มันมันไปลุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวเขาหรือเปล่าหรือมันไปคุกคามทางเพศท้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเปล่า,อ,ลาอันนี้ก,ก็ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าพอความละเอียดทางเพศมามารวมเข้ามาด้วยกันอีกมันก็มีความละเอียดอ่อนในการอยู่ร่วมกันไปอีกนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับก็ต้องรอดูว่าหลังจบ พิธีโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีทิศทางเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็พูดทีไรก็ถูกตั้งคำถามลุกทีก็คือนักกีฬาทรานส์อ่าไม่ว่าจะเป็นทรานส์เมนหรือว่าทรานส์วูแมนก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะทรานส์วูแมนเนาะที่เวลาเขาไปไปแข่งขันร่วมกับผู้หญิงตามเพศกำเนิดเนี่ยก็จะมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ะมันมันเอาเปรียบเขาหรือเปล่าสรีละตัวเองเคยเป็นผู้ชายมาก่อนอะไรแบบนี้แล้ว นักกีฬาที่เป็นเพศหญิงโดยกําเนิดเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะแบบกีฬาที่มันต้องใช้ความอึดความทนของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างปีนี้เนี่ยการก็เห็นเหมือนมีนักวิ่งด้วยอยู่คนหนึ่งนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็ค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงในเรื่องของเกณฑ์กติกานะฮะก็ระบุเลยว่านักกีฬาข้ามเพศที่จะลงแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยต้องผ่านการแปลงเพศก่อนอายุ12ปีนะฮะเพราะหากว่าเกินในช่วงของวัยนี้ไปแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยก็อาจจะยังคง มีสรีระของผู้ชายอยู่แล้วก็ยังจะได้เปรียบในส่วนของนักกีฬาหญิงด้วยไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มุมมองต่อนักกีฬาทรานส์นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณมาปางทรานเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาแข่งในทันวร์นาเมนต์ได้ไม่ถึงสิบปีเนาะแล้วก็ทําให้งานวิจัยที่มันจะเกิดเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้มีบทสรุปชนะขนาดนั้นอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเป็นหลักสิบปีเพื่อที่จะใหะ้วงการทางการแพทย์ โดยเฉพาะแล้วก็วิวทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยวิจัยจนได้ข้อสรุปว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าอยากที่อยากจะชนคุยก็คือว่าตัวหลักหลักคิดที่ว่าทําไมถึงจะต้องอนำเอานักกีฬาทานเนี่ยเข้ามาแข่งร่วมกับเพศที่เขากําหนดเองนะคะคือเอ,อย่างที่บอกว่าพอ,อโอลิมปิกเนี่ยมันผูกทําให้กลายเป็น politics event แล้วเนี่ยมันก็มีการพยายามผลักดันว่า sport is human rights ก็คือกีฬาเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยนชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่คนนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยจะไปแสดงหรือว่าไปแข่งเนี่ยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วินาทีในบางประเภทการกีฬาเนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการลงแข่งสนามมาเยอะมากซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราอมองมองในกระบวนการนี้ค่ะเราจะเห็นว่า LGBT หรือ,อคนข้ามเพศเนี่ยถูกถูกกีดกันจากกติกาจากวัฒนธรรมการแข่งขันแล้วก็จากค่านยมของสังคมเนี่ยเยอะมากคือกว่าที่เขาจะไปโอลิมปิกได้เนี่ยกระบวนการซ้อมของเขาหรือเขาต้องไปเก็บเก็บการแข่งขันกว่าจะได้ครบคะแนนถึงจะได้เป็นตัวแทนโอลิมปิกเนี่ยน้อยมากที่ ที่ L G b T และทานเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปถึงทีนี้นเนี่ยอเอโซีเนี่ยหรือคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยก็เลยมองเห็นว่าไม่ได้และมันเป็นการกีดกันมนุษย์ออกไปจากกีฬามนุษย์กลุ่มหนึ่งออกไปจากกีฬาเพราะว่าเป็นอีกโจทย์อีกแล้ว,เร,วเรามองว่ากีฬาคือสิทธีมนุษยชนเพราะฉะนั้นทุกคนทุกเพศทุกเชื้อชาติทุกเ ความพิการจะต้องเข้าถึงกีฬาได้แล้วจะทำยังไงละ่ะมันก็เลยเกิดมาเป็นตัวพวก restriction หรือว่าข้อกำหนดต่างๆที่ทำยังไงที่จะเราให้สิทธิ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่จะมาเข้าถึงกีฬาขณะเดียวกันเราจะต้องให้ความแฟร์กับทุกคนที่เข้ามาแข่งเมันมีงานวิจัยหนึ่งจากเอ่อ d i n n d i n t e r n t e r for e t h i c s in sport นะคะที่เขาเนี่ยออกแบบการวิจัยว่าอ,อยากรู้ว่า โจทย์ของเขาคือว่าชานวูแมนเนี่ยมีโอกาสชนะเหรียญโอลิมปิกมากกว่าเพศหญิงเพศกาหนดนักกีฬาเพศกำหนดหญิงหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือโจทย์งานวิจัยของเขานะคะคเขาก็ไปมีเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งการทดสอบสมรรถภาพการสัมภาษณ์ทัศนคติของกรรมการแล้วก็ทัศนคติของเพื่อนอนักกีฬาอื่นๆเนี่ยเขาก็มองมองมันมีข้อสรุปว่า ในการแข่งขันโดยเฉพาะ,ะการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เป็น High p e r f o r m แมน e ์สปอรเนี่ยที่ไม่ใช่ระดับมือสมัครเล่นหรือแข่งขันเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยเขามองว่ายิ่ง High p e r f o r m แมน e ์สปอรเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างมากไม่ใช่แค่พละกกำลังอย่างเดียวแม้แต่กีฬาที่เรามองว่ามันใช้กำลังเช่นยกน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันใช้สภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ จากการฝึกหลายๆครั้งหรือสภาวะทางอารมณ์ขนาดนั้นแล้วก็ความพร้อมของร่างกายคือมันเป็น3ส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเพื่อให้คนคนนึงเนี่ยได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามองว่านักกีฬาไทยอาจจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของออลักษณะทางทางชีวภาพใช่ไหมคะแต่อีกสองปัจจัยเนี่ยเป็นสองปัจจัยที่สามารถแข่งขันกันได้ไม่ว่าคนจะเป็นเพศไหนหรือเชื้อชาติอะไรนั่นก็คือสภาวะทางอารมณ์แล้วก็ประสบการณ์จะสามารถ แข่งขันกันได้ทีนี้เนี่ยทาง IOC เนีเขาก็เลยมองว่างั้นฉันจะสนับสนุน2ปัจจัยนี้คือสภาวะความพร้อมทางทางอารมณ์ความหุ้เขิมเนมะเราจะเห็นว่าก,กีฬาต้องมีการเชียร์ความพร้อมของนักกีฬากําลังใจนักกีฬาในสำคัญใช่ไหมคะกำลังใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประสบการณ์เขาก็มีการสนับสนุนเวลาที่มีการซ้อมหรือการฮารัสเขาเรียกว่า รีฮาร์โการซ้อมเสมือนจริงของของนักกีฬาเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพที่มันเหมาะสมไม่นักกีฬาต้องไม่ถูกซ็กชว l h ล r ฮ s ์ลัมเมนต์หรือว่าถูกพูดจาเยยดยันเยยดยัน,ย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 นทางเพศให้รู้สึกด้อยค่าตัวเองอะไรเงี้คะ่ะรวมถึงในบางประเทศที่ยากจนไม่สามารถซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือมีสนามกีฬาที่เหมาะกับการฝึกเขาก็ให้ทุนนักกีฬาจากประเทศเหล่านั้นนะคะมาฝึกเพื่อให้สองปัจจัยที่ว่าค่ะ มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงที่จะมามาแข่งในโอลิมปิกส์ส่วนเ,เงื่อนไขเรื่องร่างกายเนี่ยก็อย่างที่คนกันบอกว่าเขาก็จะมีข้อกําหนดว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศก็คือต้องใช้ฮอร์โมนตั้งแต่อายุสิบสองซึ่งก็เป็นตัวเลขโดยเฉลี่ยของของประเทศที่มีสวัสดิการการใช้ฮอร์โมนก็คือเด็กสิบสองสิบสามเนี่ยจะเริ่มเข้าไปใช้ฮอร์โมนและเทคฮอร์โมนมาเรื่อยๆซึ่งทีนี้มันมีงานวิจัยอยันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันทดสอบอสมรรถภาพครับ ของนักกีฬาทรานทรานที่ใช้ฮอร์โมนเนี่ยสปีกับนักกีฬา,าผู้หญิงเพศกำหนดกาเนิดเนี่ยก็เห็นว่าในการทดสอบสมรรถภาพเนี่ยไม่มีความต่างกันแต่นี้ยังไม่ได้แข่งกันนะคะคเพียงแต่ว่าทดสอบสมรรถภาพก็ทำให้เรา,เอามองย้อนกลับไปว่าไอ้ตัว3ปัจจัยที่ที่เรามองว่า1นึในสาเนี่ยชาติอาจจะได้ไประโยชน์หรือเปล่าแต่มันก็มีงานวิจัยที่ออกมาเหมือนกันว่าพอใช้ฮอร์โมนไปปุ๊บเนี่ย ไอตัวสมรรถภาพที่มันเป็นด้านร่างกายเนี่ยมันก็ลดลงไม่มีข้อแตกต่างในการทดสอบแต่เราต้องอเขาเรียกว่ายังไม่อยากพูดสรุปตอนนี้เพราะว่างานวิจัยตอนเนี้มันยังไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ว่าอ่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไงอาจต้องเปิดโอกาสให้ชานเข้ามาในในพื้นที่กีฬามากกว่านี้แล้วก็มีงานวิจัย ทั้งในแง่มุมของวิทยาศาสตร์การกีฬาในแง่มุมของจิตวิทยาหรือในแง่มุมของอสถิติต่างๆแนวโน้มอ,อะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมจนกว่าเราจะได้ข้อสรุปถ้าการจําไม่ผิดเหมือนในการแข่งขันกีฬายกน้ําหนักก็มีนักกีฬาทรานที่เป็นทรานสูเมนเข้าไปแข่งด้วยแล้วก็เธอก็ยกเหมือนกับคนอื่นๆแล้วก็ไม่ผ่านทั้ง3ครั้งด้วยซ้าก็อาจจะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วอาจจะอีกปัจจัยหนึ่งที่ ไม่ได้หมายความว่าสรีระเธอจะจะดีไปกว่าผู้หญิงโดยเพศกําเนิดอ่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันในปีนี้นะครับเพราะว่าก็มีนักกีฬาชา์หลายคนเหมือนกันที่ลงแข่งขันอีกเรื่องหนึง่งดราม่าเหมือนกันการไปเห็นข่าวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีมีนักกีฬาอาดีตนักกีฬาโอลิมปิกที่ก็ออกมาพูดถึงเ,เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันในหมู่บ้านนักกีฬาอ่อแล้วก็ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าก็เป็น กีฬาแห่งบวนมนุษยชาติอีกแล้ว <c oughs> เป็นการรวมตัวกันของคนหลากหลายเชื้อชาติทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยที่มารวมตัวกันเรื่องเพศก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โอลิมปิกให้ความสําคัญนะฮะโดยปีนี้เนี่ย โอลิมปิกปารีส2024นะฮะเขาได้เตรียมถุงยางอนามัยลายสุดคิว้วนะฮะเขาบอกอย่างนี้ออมีลายด้วยเป็นเจ้า f r e e จสนะครับเป็นมาสคอตของการแข่งขันในปีนี้ด้วยนะคุณผู้ชมถุงยางอนามัยผู้ชายนะฮะ2 0 0 0ชิ้นถุงยางสำหรับผู้หญิง10,000ชิ้นนะฮะแล้วก็แผ่นอนามัยสำหรับช่องปากอีก10,000ชิ้นนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้แจกกันแค่ที่หมู่บ้านนักกีฬาเท่านั้นนะฮะเพราะว่าก็ยังมีในส่วนของนอกเมืองที่เป็น พื้นที่จัดการแข่งขันรองไปอีกนะฮะรวมถึงบนซองเนี่ยเขามีมาร์คอตแล้วเนี่ยเขายังมีสโลแกนด้วยนะน่ารักน่ารักนะฮะว่าในสนามแห่งความรักเล่นอย่างยุติธรรมและอย่าลืมขอความยินยอมอยหรือว่าจะเป็นอย่าแบ่งปันอะไรมากไปกว่าชัยชนะปกป้องตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสุดท้ายนะฮะ ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชนะเหรียญทองถึงจะสวมมันได้อันนี้น่าจะหมายถึงถุงยางอนามัยนะฮะก็คือไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องได้เหรียญอะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่คุณจะลงสนามรักคุณจะต้องป้องกันโดยเองด้วยการสวมถุงยางอนามัยถ้าเป็นบ้านเราก็คงไม่ไม่ไม่แจกไม่ประกาศ <S <S เรื่องนี้แน่นอนเราไม่มีเพศสัมพันธ์กันในการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยแน่ๆเออแต่ทำไมในระดับสากลก็ถึงแบบเออแจกเลยให้เป็นเรื่องปกติเลยแบบนี้ฮะ อย่างอย่างที่บอกไปค่ะว่าวัานนักกีฬาไม่ใช่แค่แรงแรงกายอย่างเดียวที่ทําให้ชนะเนาะแรงใจแล้วก็ประสบการณ์สําคัญมากเพราะฉะนั้นเ,เรื่องเขาเรียกเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในใน,ในแรงใจแล้วก็เป็นเขาเรียกเซ็กซ์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของวลเวีอิงเนาะหรือ,อสุขภาวะรวมรเป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาต้องมีความพร้อมมาก,มากๆที่จะลงแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปารีสเขาก็ดูแล ทํำยังไงให้นักกีฬาทั้งหมดที่มาร่วมเนี่ยมีความพร้อมที่สุดที่จะลงแข่งพอเราเห็นนักกีฬาอยู่ในสภาวะที่พร้อมเต็มที่เนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์เยอะแยะมากเลยในโอลิมปิกเช่นแบบชนะสถิติ World Record รหรือว่ามีอาเรม,ม,ม,มีมีท่ามีจังหวะที่มันเป็นภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่ขงโอลิมปิกเนี่ยคือมีความพร้อมมากๆเยงนี้การเตรียมความพร้อมเรื่องของสุขภาวะ ทั้งด้านอารมณ์ความต้องการอะไรให้มันให้มันให้มันพร้อมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะซัพพอร์ตนักกีฬาด้วยอันนี้ก็คิดว่าน,นีน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่เขาชูเรื่องนี้แล้วอีกอันนึงที่เราเห็นเป็นกิมมิคเล็กๆใช่ไหมคะที่พูดถึงเรื่องการแบบคอนเซนต์เรื่องของ,อของการ h a r a s m e n t นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยเสริมแล้วก็เสริมศักยภาพนักกีฬาในการที่ สมมติถ้าฉันถูกข่มขืนในโอลิมปิกฉันคงไม่มีกําลังใจที่จะแบบออกไปแข่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสร้างมาตรฐานในเรื่องของการไม่คุกคามทางเพศการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทางเพศเนี่ยก็เป็นอีกเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้เขามีความพร้อมสูงสุดในในทุกด้านเท่าที่จะเป็นไปได้ในการที่จะลงแข่งแล้วก็สร้างโมเมนต,ต์ประวัติศาสตร์ให้กับ พวกเราเราที่อยู่ทางบ้านได้ได้เป้าชมแล้วก็ติดตามครับนอกจากเรื่องของถุงยางอนามัยเองไม่แน่ใจว่าจริงๆเรื่องของแบบสวัสดิการที่เขาจะจะอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาทั่วโลกที่มาอยู่รวมกันเนี่ยฮะในในพัฒน,นาการของโอลิมปิกเนี่ยเขามีเพิ่มกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมฮะที่มันจะรู้สึกว่าเอออันนี้มันจะมาอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของการคุกคามทางเพศก็ตามเนี่ยมันมีการเพิ่มเรื่องของมาตรการเพิ่มสวัสดิการมากขึ้นเงี้ยฮะ มีอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่ารักมากก็คือว่าอไม่ได้ใจว่าปารีสเป็นเป็นที่แรกไหมแต่ว่ามันมีการทําข่าวว่าโอ,อลิมปิกที่ปารีสปีนี้ค่ะมีเดย์แคร์สำหรับแม่แม่ด้วยก็คือเป็นเดย์แคร์ที่ตั้งอยู่นอกหมู่บ้านเพราะเด็กๆที่เป็นลูกนักกีฬาเนี่ยเขาเ้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ก็คือจะมีการตั้งเหมือนศูนย์ดูแลเด็กออ,อยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้ค่ะน่ากมากมีเครื่องปั๊มนมให้แล้วก็มีพี่เลี้ยงที่พูดได้สามภาษาเป็นภาษาสากลอะไรอย่างนี้ค่ะก็แบบ คอยเข้าเวรดูแลเด็กๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็คือสามารถที่จะฝากลูกๆไว้ในช่วงที่ตัวเองแข็งหรือแวะมาปั๊มนมให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะ <_ d> um> แล้วก็กลับเข้าไปก็คือจะเป็นทั้งดูแลทั้งเอา่าหรือพ่อแม่ก็ได้นะคะเพราะเราเห็นเอ่อคู่รักพ่อพ่อ,พอที่เป็นเกย์ใช่ไหมที่เป็นนักกีฬา <_ d> um> ว่ายน้ <_ d> um> าก็มาเอาลูกมาฝากเองได้เคยอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะ แม่ลูกอ่อนเนาะให้นมก็มาได้หรือคุณแม่ที่มีลูกแบบโตขึ้นมาหน่อยก็ฝากเลี้ยงที่นี่ได้ก็คิดว่าเขาค่อนข้างพร้อมแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกเงื่อนไขชีวิตเนาะทั้งเพศเหรือว่าสัญชาติหรือว่าสถานะเ,าเรื่องของการเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเราคิดว่าซัพพอร์ตนักกีฬาได้ได้ดีมากตรงนี้ค่ะอืมก็ถือว่ามีแบบหลากหลายมิติมากเลยนะฮะเรื่องของ ศ <AL> ในการแข่งขันในวงการกีฬาจริงๆก่อนหน้านี้กันก็เห็นมีมีเครือขายแรงงานด้วยเนาะที่ออกมาจับตาการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมองไปถึงเรื่องของค่าตอบแทนเงินส่วนได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนแบ่งที่จะได้นักกีฬาเออนี่ก็น่าสนใจเนาะแบบเออเขาไม่ได้ดูกันแค่บแบบชนะหรือแพ้หรือว่าได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญแต่เขามองไปถึงเนี่ยทั้งเรื่องของสวัสดิการนักกีฬาเรื่องของค่าตอบแทนนักกีฬาเองไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะมองภาพของกีฬาการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสปีนี้เนี่ย ยังมีประเด็นอะไรที่คุณ่ะปางมองว่าเอะเราน่าจะจับตาหรือว่าคิดว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นโจทย์ที่ปารีสอาจจะแก้ได้ในปีนี้หรืออาจจะเป็นโจทย์โยนไปให้เจ้าภาพในครั้งหน้าฮะประเด็นร้อนแล้วเป็นประเด็นที่โอลิมปิกเปิดเกมก่อนเพื่อนก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าการปล่อยคาร์บอนทุกวัยเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าปารีสทาสาเร็จในปีนี้ค่ะมันจะเป็นมาตรฐานในการจัดอีเวนต์ระดับโลกให้กับอย่างอื่นเลยด้วยนอกจากโอลิมปิกอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ มีงานระดับโลกอื่นๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเขาเรียกว่าใส่นอกจากมาตรฐานกนารจัดงานเรื่องความปลอดภัยแล้วมาตรฐานสิ่งแวดล้อมถ้ามีเพิ่มมาด้วยก็น่าจะดีเพราะว่าในอนาคตเนี่ยประเด็นที่มาแรงแสงทุกประเด็นก็คือเราจะรอดจากสภาวะโลกรวนไปได้ยังไงนะคะอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นท,ที่น่าสนใจค่ะก็เอาใจช่วยปารี่เพราะเห็นล่าสุดก็คือยกเลิกอะไรนะการซ้อมซ้อมในแม่นม้ำเพราะว่าแม่นม้ำ oh. เสีย อ๋อนนครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ปาร,ริสเขาพยายามเห็นเห็นความพยายามนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าการเตรียมงานสี่ปีมันมไม่ใช่เรื่องที่ทําง่ายเพราะสิ่งแวดล้อมมันต้องอาศัยเวลาในการที่จะจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนที่คุณก็น่าจะเห็นข่าวแบบไม่ยอมเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนักกีฬาต้องเอาแอร์ไปเองใช่คือมันคือมันเป็นโจทย์แต่ แต่ละประเทศเจ้าภาพจะแก้ยังไงมันก็เป็นศักยภาพของเจ้าภาพเองอนะไรเงี้ยคิดว่ามันคิดว่ามันน่าสนุกเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นอรอบที่แล้วเนี่ยก็เขาเน้นเรื่องการรีไซเคิลใช่ไหมคะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากทีนี้พอปารีสมารับโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดันตีโจทย์ไปว่าเรื่องการลดใช้พลังงานซึ่งก็โดนเสียงบ่นจากนักกีฬาเองทั้งผู้เล่นกีฬาเยอะมากก็บีน้าเอลเอททำให้สำเร็จก็ได้เพราะเป็นเมืองแบบ นวัตกรรม,มแลว้วก็เป็นประเทศของแบบอเมริกาที่เป็นผู้นำในเรื่องในเรื่องประเด็นนี้อยู่แล้วก็อาจจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆจาก l อก็ได้คิดว่าประเด็นนี้น่าติดตามต่อค่ะที่เอครับผมทีนี้เรามองในระดับของสากลไปแล้วนะฮะแล้วถ้าเรามาลองไล่เรียงเนาะเรื่องของวิวัฒนาการในการเพิ่ม เป้าหมายในการมีโจทย์ต่างๆที่พยายามจะไปให้ถึงเนี่ยถ้าย้อนกลับมาในบ้านเราเนี่ยฮะไม่แน่ใจว่าคุณมะปรางเองส่วนตัวมองว่ามันมีบทเรียนอะไรที่เหมือนว่าเออไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬานเนาะหรือว่าวงการจัดงานหรือว่าการกําหนดนโยบายอะไรก็ได้เนี่ยเออที่เรามองว่าเนี่ยแหละมันเป็นมันเป็นโจทย์ที่เราเห็นเนาะว่าเขาพยายามแก้ผิดพลาดก็แก้ผิดพลาดก็แก้มันจะมีบทเรียนอะไรบ้างให้บ้านเราได้เรียนรู้ฮะ นอเราโฟกัสที่ปารีสก่อนคือเขาเป็นประเทศที่ใช้ศิลปภาพในการที่จะฉันอยากทําอันนี้ฉันลองทําดีกว่า mm hmm. ทําแล้วอาจจะแบบผลเล็กเทยัง mm hmm. ไงก็ช่างหลอฉันลอง mm hmm. ลองเพื่อทําให้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ค่ะแต่ประเทศบ้านเราเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสังคมอํานาจนิยมเนาะมันจะไม่ใช่ลักษณะการใช้ศิลปภาพแล้วลองทําแต่เป็นลักษณะของการที่มีอํานาจมาสั่งให้เราทําและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดเราก็จะถูกลงโทษ uh huh. อะไรเนาะซึ่งซึ่งมันเป็นการขัดขวางเขาเรียกว่า huh ความคิดสร้างสารร์คหรือแนวทางใหม่ๆที่จะมาแก้ปัญหานั้นค่ะเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่าอคนที่ใช้อํานาจเนี่ยใช้อํานาจเองแล้วเอเกิดผลกระทบขึ้นมากับสังคมแบบเนี้ยค่ะก็ก็ลอยตัวเหนือปัญหาไปทีเนี้ยก็เลยมองเหมือนกันว่าตัววัฒนธรรมของไทยเนี่ยเองเนี่ยก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันในการที่จะเอะพัฒนา อะไรบางอย่างซึ่งไม่ไม่ได้ว่ามองว่าออเปารีสดีแต่มองว่าพัฒิกรรมเขาเอือ้อที่จะทําให้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งความใหมไ่ไม่ได้การันตีความดีความคปับแต่การันตีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ตัดภาพในสังคมเราที่มันยังค่อนข้างอำนาจนิยมสูงเนี่ยมันก็จะมีความคงทนอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นข้อดีนะสมมติว่าสังคมเรามีอะไรที่อยากจะคงรักษาไว้เนี่ย รูปแบบวัฒนธรรมแบบเนี้ยทําได้ดีแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างล่ะรูปแบบเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมซึ่งไม่จะเป็นที่ต้องเอาออกไปหมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะลดดีกรีความเข้มข้นของของโครงสร้างการใา้อำนาจลงเพื่อเปิดโอกาสให้เอความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาอย่างเราจะเห็นใช่ไหมคะอย่างเช่นเอเคสเอะอะไรนะเสื้อเนาะเสื้อเสื้อกีฬา <laughs> เราจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบการใช้อำนาจนิยมในการที่จะแบบอ่ะฉันออกแบบเธอไปใส่นะทีนี้ทีมพอมันมีช่อง คือการใช้สื่อซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างเสรีในระดับหนึ่งพื้นที่หนึ่งของในเมืองไทยเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นใช้เสรีภาพในการแสดงออกจนกระทั่ง่มันเกิดเป็นผลกระทบขึ้นไปอยังผู้ที่มีอำนาจล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนก็ทำให้พี่ปอปอนะคะก็ไม่ได้ต้องใส่ชุดนั้นก็ใส่ชุดที่แบบอ่เขารู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกเออรู้สึกดีอะไร้ยะคะก็ คิดว่ามันเอ่อเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนจากปารีสได้ก็คือว่าการเอ่อให้ใช้ศิลปภาพในการเริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ๆก็คิดว่าถ้าเอามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเราก็จะทําให้เราเป็นลูกครึ่งเนาะที่รักษาสิ่งเดิมได้แล้วก็มีพื้นที่ในการจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับผมซึ่งจริงๆประเทศเราก็พยายามที่จะ ออกตัวนะว่าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอยู่หลายรอบหลายครั้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่านั่นแหละพอแบบฟังแล้วก็เราเห็นโจทย์จากหลายๆเจ้าภาพที่ผ่านมาแล้วเขามีโจทย์พัฒนาโจทย์พัฒนาเนี่ยมาถึงเรานี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าเราจะสามารถเปิดพื้นที่ให้ตัวเองสามารถที่จะทะลุทะลวงปัญหาต่างๆหรือว่ากรอบที่มันปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของคนในประเทศเราได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่า จริงๆเรื่องของแฟชั่นเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยบ้านเราก็มีศักยภาพมากนะฮะแต่ว่านั่นแหละเรื่องการ PR การสื่อสารหรือว่าการให้อํานาจคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้ได้เป็นคนออกแบบเนาะแล้วก็นําเสนอเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนี่ยจะกล้าขนาดนั้นหรือเปล่าวันนี้ได้ความรู้หลากหลายเลยทีเดียวนะฮะบางคนอาจจะคิดนะฮะว่า จริงๆแล้วเรื่องของวงการกีฬาเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับ LGBTQIA+N+ ได้ยังไงหรือว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศได้ยังไงนะครวันนี้เราก็ได้รู้ได้ทราบเต็มอิ่มเลยนะ,ะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกวงการหรือว่าหลายๆเรื่องหรือแม้กระทั่งวิวัฒนาการของมนุษย์เองก็ตามเนี่ย ก็ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเพศด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณคุณมัปรางมากๆเลยนะฮะที่มาให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็โอ้โหมีความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันค,ครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะรายการเพศสนิทของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นพอดแคต์ที่ไม่ได้แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์นะครับแต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมนั้นเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเทศนิคคนต่อไปจะเป็นใครนะครับกลับมาติดตามได้อีกครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับทุกช่องทางออนไลน์ของ h e a c t i v e และ Thai PBS เเลยนะครับสำหรับวันนี้การลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ